ครับก็จริงๆที่มาของโปรเจกต์ละครเรื่องเลือดข้นคนจางใช่ไหมครับจริงๆมันเป็นโปรเจกต์เลยเถิดครับเพราะจริงมันเริ่มต้นจากการที่พี่วุฒิโฟนอล็อกเนี่ยอยากทำโปรเจกต์นายไปนายที่เป็นการรวมศิลปินเด็กวัยรุ่นมาทำโปรเจกต์ที่แบบเหมือนพัฒนาศิลปินนะครับที่มีทั้งงานการแสดงทำเพลงแล้วก็คอนเสิร์ตใช่ไหมครับตอนนั้นพี่วุฒิก็มาชวนให้ทางพี่ที่นาดาวเนี่ยช่วยกันทำซีรีส์วัยรุ่นแต่ว่าพอเราเห็นว่าพอพี่วุฒิเริ่มเขาเลยบิ้วโปรเจกต์ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเราก็เริ่มสูว่าเฮ้ยฝั่งละครฝั่งซีรีส์มันก็มันเล็กไม่ได้อะพอมันเล็กไม่ได้ก็เลยเริ่มเลยเถิดว่าอยากได้เวลาพามไทม์ของช่องวันของพี่บอยก็เลยเดินขึ้นไปหาพี่บอยพอเดินไปหาพี่บอยปรากฏว่าพี่บอยก็กล้าให้เราด้วยพอกล้าให้คราวนี้พี่ก็เลยเริ่มต้องกลับมาถามตัวเองแล้วว่าแบบถ้าเราจะทำเวลาละครพามไทม์ของช่องวันเนี่ยมันต้องทำยังไงบ้างมันก็เลยถูกเดเวลลอปพัฒนาขึ้นมาว่าพอทำละครพามไทม์มันต้องทำเพื่อคนดูกลุ่มใหญ่มากกลุ่มกว้างมากมันก็เลยเป็นการพัฒนาบทที่มีนักแสดงผู้ใหญ่เริ่มเข้ามาเรื่อยๆแล้วมันก็เลยเถิดมาจนถึงวันที่เราเห็นหน้าตาแสดงที่เป็นทีมใหญ่ขนาดนี้ครับจริงๆต้องใช้คำว่าเลยเถิดจริงๆครับครับหลายๆคนรู้ว่านายไปนานมันเกิดจากการเราอยากทำโปรเจกต์ที่พัฒนาศิลปินครับพัฒนาศิลปินถามว่าพัฒนาเพื่ออะไรเอาตรงเลยครับคือพวกเราคนทำงานเนี่ยเราอยากทำงานที่มันยากเรื่อยๆแต่เราก็อยากให้มีบุคลากรที่สามารถเซิร์ฟเราได้เหมือนกันเรารู้สึกว่าโอเคเราต้องเด็กตอนนี้มาฝึกฝนครับแล้วอย่างที่พี่ยงบอกคือพอทำไปปุ๊บเฮ้ยมันเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นพอเราได้พี่ยงบอกว่าวันนึงที่ได้ละครที่ได้พรามไทม์มานะครับเอาจริงๆพวกเราทุกคนก็กดดันนะฮะก็แบบเฮ้ยเราต้องทำละครให้มันดีแต่ถึงตรงนี้ที่ผมมั่นใจในส่วนของนาดาวกับพี่ยงอยู่แล้วก็ปล่อยพี่ยงดำเนินงานของพี่ยงไปเต็มที่ส่วนของวุฒิเองวุฒิก็จะเตรียมพร้อมในเรื่องของการทำเพลงทำรายการเพลงทำซิงเกิลทำอัลบั้มแล้วก็ทำคอนเสิร์ตซึ่งมันก็จะเป็นผลงานต่อเนื่องตามจากละครก็สิ่งเหล่านี้ครับก็จะออกมาหมดเลยครับครับครับรุ่นใหญ่เราไปยืมมายังไงเพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกครับว่าพอเริ่มต้นทำพอพี่บอยให้เวลาพามไทม์มาแล้วตอนนั้นพี่บอยแค่ฝากบอกว่าคือพี่ไม่เคยให้เวลาพามไทม์ช่องกับผู้จัดนอกเลยนะไม่เคยเลยมีแต่ช่องทำเองอะไรเงี้ยแล้วก็บอกโหพี่นี่พี่เขาเรียกอะไรเหมือนเอ็นดูผมหรือว่าพี่กดดันผมอยู่เนี่ยเพราะว่ามันเป็นความยากมากแล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมก็ได้ถามกลับว่าพี่บอยต้องการหมายถึงว่าผมควรคอนเซิร์นอะไรพี่บอยก็บอกว่ายงต้องช่วยพี่คอนเซิร์นเรื่องเรตติ้งเพราะว่าเหมือนช่องวันเขากำลังทำมาดีมากใช่ไหมฮะดังนั้นเราจะอยู่ๆไปทำเรตติ้งเขาลงไม่ได้ในเวลานี้อะไรเงี้ยครับก็เลยกลับมาทำการบ้านอย่างหนักแล้วก็ทำความเข้าใจคนดูทีวีมากขึ้นโดยเฉพาะแฟนๆกลุ่มคนดูช่องวันมันก็เลยทำให้เราพัฒนาบทกลายไปว่าคือผมอยากเล่าเรื่องครอบครัวอยู่แล้วแล้วก็รู้ว่าคนดูทีวีส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นครอบครัวอาจจะไม่ได้แบบอยากจะดูซีรีส์หรือละครที่มันจะเน้นหนักไปที่วัยรุ่นนี่ครับเราก็เลยรู้สึกว่าประเด็นที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยมันประเด็นของพ่อแม่คนในครอบครัวและความรักในครอบครัวความสัมพันธ์เลยคิดว่าเรื่องราวที่เรากำลังจะถ่ายทอดเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องราวที่คนดูทีวีอ่ะน่าจะสัมผัสหรือรู้สึกซาบซึ้งไปกับมันได้ครับครับจริงๆหน้าตามันดูเหมือนเป็นละครฆาตกรรมใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเบื้องลึกจริงๆมันเป็นละครครอบครัวครับหมายถึงว่ามันจริงๆพอเวลาพูดครอบครัวมันไม่จำเป็นต้องเป็นครอบครัวที่มีแต่ความรักสดใสอะไรอย่างเงี้ยครับในเรื่องนี้จริงๆแล้วมันเกิดปัญหาขึ้นมันเกิดการฆาตกรรมขึ้นจริงๆแต่ว่าไอ้สิ่งปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นเพราะเขารักกันทีเนี้ยสิ่งเรื่องราวที่เรากำลังจะเล่าเนี่ยมันก็เลยจะเล่าว่าความรักหรือความเจตนาดีบางอย่างมันก่อให้เกิดปัญหาอะไรเพราะว่าเราเชื่อมั่นในความเป็นครอบครัวไอ้ความเชื่อมั่นในความเป็นครอบครัวนี่แหละที่เราพอเราไปยึดอยู่กับอุดมคติความเป็นครอบครัวมากๆบางทีมันสร้างปัญหาทีเนี้ยพอมันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเราจะเรียนรู้อะไรจากมันอะไรเงี้ยซึ่งมันเลยทำให้คือรุ่นปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากรุ่นพ่อแม่เราเลยต้องการนักแสดงที่มีฝีมืออย่างรุ่นนักแสดงรุ่นใหญ่เหล่านี้อะไรครับแต่ทีนี้รุ่นที่จะถูกลากเข้ามาสู่ปัญหาก็คือรุ่นเด็กๆก็หลักๆถ้าอารมณ์ที่หนักหน่วงก็จะเป็นรุ่นผู้ใหญ่เพราะว่าเขาได้แสดงฝีมือและประสบการณ์ชีวิตเต็มที่อะไรเงี้ยส่วนไอ้รุ่นเด็กๆเนี่ยเอามาเล่นแอคชั่นเอามาทำอะไรให้คนดูสนุกและตื่นเต้นอะไรเงี้ยครับครับผมคิดว่าถ้าใครได้ดูละครเราจะเข้าใจเจตนาในการทำแล้วก็เชื่อว่าถ้าการดูละครเรื่องนี้มันน่าจะเห็นแบบเห็นความเขาเรียกอะไรปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากความรักอ่ะทีนี้พอเราเกิดขึ้นจากความรักแล้วปุ๊บถ้าเราเรียนรู้ผ่านตัวละครเรียนรู้ผ่านเรื่องราวของเลือดข้นคนจางแล้วว่าเราอาจจะไม่แต่ละครอบครัวอาจจะไม่ต้องลงไปเผชิญปัญหานั้นด้วยตัวเองอะไรครับก็เลยคิดว่าเชื่อว่าถ้าได้ดูไม่น่าจะมีกระแสในทางไม่ดีใดๆเกิดขึ้นครับว่าเรตติ้งมาแน่นอนกับตามที่พี่บอยต้องการอันนี้ผมเลยช่วยให้พี่บอยช่วยแนะนำอะไรผมด้วยครับเพราะว่าเชื่อมั่นว่าจริงๆตอนเริ่มต้นทำเรื่องนี้สิ่งที่เราสนใจคือมนุษย์ความเป็นคนใช่ไหมฮะแล้วก็ยังเชื่อต่อไปว่าความเป็นมนุษย์ความเป็นคนที่น่าสนใจคือความสัมพันธ์ระหว่างกันและความสัมพันธ์ที่
คนดูน่าจะเข้าถึงมันง่ายสุดคือความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวก็เลยคิดว่ามันน่าเป็นน่าจะเป็นละครที่ไปถึงคนดูได้ทุกเพศทุกวัยครับกดดันมากครับกดดันมากเพราะว่าพี่วุฒิก็ฝากความหวังไว้สูงมากพี่บอยก็ฝากความหวังไว้สูงมากแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่เป็นครั้งแรกที่ได้ทำงานกับพี่กบพี่แท่งพี่แมมพี่เจี๊ยบพี่เต้แล้วก็นักแสดงผู้ใหญ่หลายๆท่านเลยครับมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่ามันเหมือนว่าทุกคนให้เกียรติมาแจมหรือมาจอยร่วมงานกับเราเราก็รู้สึกว่าเราอยากทำมันออกมาให้ดีครับจริงๆต้องบอกฝึกหนักจริงๆครับตอนนี้คือถ้าเกิดเข้าตึกก็จะเจอน้องทุกวัน7วันคือทุกคนยังเรียนหนังสืออยู่ใช่ไหมครับก็จะเรียนหนังสือในช่วงของกลางวันพอเย็นปุ๊บ5โมงเย็นเนี่ยก็จะเข้าไปที่ตึกแล้วแล้วก็ซ้อมกันถึงประมาณ 2:00 7วันไม่มีวันหยุดทำอย่างนี้ต่อเนื่องมาประมาณเป็นปีแล้วครับก็ตอนนี้ทุกอย่างก็จะใกล้เสร็จทุกอย่างแล้วครับตอนนี้อันดับแรกที่เราได้ดูละครใช่ไหมครับเราจะมีรายการเพลงที่ชื่อ Into the Light ก็จะออนแอร์ใน LINE TV เริ่มวันพฤหัสที่13ตอนทุ่มตอน1ทุ่มนะครับแล้วก็ศุกร์เสาร์ดูละครกันต่อเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเริ่มเราจะอัดซิงเกิลแรกวันพรุ่งนี้แล้วนะครับอัดซิงเกิลแรกวันพรุ่งนี้แล้วก็ตัวอัลบั้มก็จะตามมาหลังจากที่ละครจบแล้วหลังนั้นก็จะเป็นคอนเสิร์ตนะครับตั้งแต่คอนเสิร์ตที่เป็นทั่วประเทศจนไปถึงคอนเสิร์ตใหญ่ที่ Impact Arena เป็นแผนยาวครับทุกอย่างก็คือเราวางแผนกันล่วงหน้าประมาณ2ปีในการทำโปรเจกต์นี้ครับแล้วก็พัฒนาศิลปินมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องๆทั้ง9คนแล้วก็ทางพี่บุ๊คพี่ยงทุกคนด้วยในการทำโปรเจกต์นี้ครับแล้วเป้าหมายของน้องๆ9คนนานไปไหนจริงๆเป้าหมายจริงคือผมอยากได้ world standard ในการทำศิลปินคำว่าศิลปินหมายถึงว่าทุกวันนี้ครับพอเราทำงานอยู่ในวงการครับพี่ยงทำซีรีส์ทำละครบุ๊คทำคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยทุกคนก็อยากทำงานยากขึ้นนะครับอยากทำงานให้ดีขึ้นเรื่อยๆเพื่อพัฒนาวงการเอนเตอร์เทนเมนต์บ้านเราแต่สุดท้ายคือเราสึกว่าบุคลากรสำคัญคือศิลปินนักแสดงเนี่ยเป็นส่วนขับเคลื่อนสำคัญเหมือนกันเราอยากปลูกฝังรากฐานสแตนดาร์ดเหล่านี้ให้พวกเขามีความสามารถวันหนึ่งถ้าเขาโกอินเตอร์ครับคือเราสึกว่าเราจะไม่อายใครเมื่อมีคนเอาเด็กกลุ่มนี้ไปทำงานคือพอเขาถูกฝึกมาอย่างมีมาตรฐานแล้วเนี่ยโอเคนี่คือศิลปินจากประเทศไทยนี่คือสิ่งเราคาดหวังครับจริงๆถามว่าทำแล้วคาดหวังไหมคาดหวังมากครับเพราะก่อนนี้มีข่าวว่าพอคอนเสิร์ตจบแล้วนายไปนายก็จะแยกย้ายกันไปของใครอยู่สังกัดใครแต่ว่าอันนี้คือจะต่อเรื่องไปเลยจริงๆแล้วอ่ะมันจบด้วยทามมิ่งของระยะเวลาที่มีการพูดคุยกันไว้แต่ว่าก็บอกตั้งแต่ต้นคือว่าจริงๆแล้วเรามองว่าสิ่งเหล่านี้ครับมันขึ้นอยู่กับความต้องการของแฟนๆด้วยเหมือนกันหรือความต้องการของน้องๆทั้ง9คนด้วยเหมือนกันก็คือเรตติ้งตลาดต้องการแค่ไหนใช่จะอยู่แค่นั้นใช่ครับแต่ว่าจะบอกทุกคนคือทำเต็มที่เพื่อโปรเจกต์นี้มากๆจริงๆแล้วโปรเจกต์นี้มันจะได้ดูคอนเสิร์ตเมื่อไหร่หรือว่าจะยังไงคอนเสิร์ตจริงๆคอนเสิร์ตใหญ่9มีนาคมครับปีหน้าที่ Impact Arena นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตย่อยๆที่เป็นต่างจังหวัดเนี่ยไล่ตามมาตั้งแต่ต้นปีทัวร์ใช่ครับช่วงปลายปีก็จะมีสกูทัวร์ก่อนประมาณนี้ครับมีคอนเสิร์ตประมาณ30โชว์และที่ทางการโกอินเตอร์มันไปถึงไหนจริงๆก็มีการวางแผนไว้ตลอดนะครับก็เดี๋ยวไว้ใกล้ๆเรามาอัปเดตกันอีกทีนึงนะครับจริงๆยังมีซีรีส์เรื่องนึงพูดได้ไหมครับพี่ยงพูดได้เลยครับโอเคคือด้วยความที่มันเหมือนอย่างที่บอกว่ามันเป็นโปรเจกต์เลยเถิดฮะพอทำไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่ากลัวมันไม่พอไปเรื่อยๆใช่ไหมครับก็เลยถมไปเรื่อยๆก็เลยรู้สึกว่าตอนแรกมันเริ่มต้นจากละครเรื่องเดียวเนี่ยคือเลือดข้นคนจางแต่พอทำไปก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะอันเนี้ยมันเหมือนตอนแรกพี่เริ่มต้นจากการที่ว่าพี่เชื่อว่าพี่วุฒิน่าจะพาน้องๆกลุ่มนี้ไปหาวัยรุ่นได้อยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากพาน้องๆกลุ่มนี้ไปหาผู้ใหญ่ไปหาครอบครัวไปหาแม่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอทำเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าอยากสนุกอ่ะอยากทำซีรีส์เพื่อที่จะให้น้องๆเนี้ยเป็นที่จดจำของเด็กวัยรุ่นด้วยเหมือนกันมันก็เลยจะมีอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่เราจะทำให้กับทาง LINE TV ตอนต้นปีหน้าครับก่อนส่งไปคอนเสิร์ตก็จะมีอีกเรื่องนึงครับเดี๋ยวขออนุญาตถามคุณก่อนครับน้องกัปตันมีขามันมีผลต่อโปรเจกต์นี้ยังไงบ้างเพราะคนจะมองว่าพอจบงานเลือกคนแล้วน้องก็จะหลุดจากโปรเจกต์นี้เราเรียนยันจริงๆทางทีมงานก็มีการคุยกันเรื่องนี้นะครับถามว่ามีผลกับโปรเจกต์ไหมผมยอมรับว่ามีผลกับโปรเจกต์แหละแต่ณวันนี้เนี่ยเมื่อความจริงมันกระจ่างแล้วครับทุกอย่างมันคลี่คลายเรามองว่าสุดท้ายคือเราเข้าใจในตัวน้องกับตันว่าโอเคคนเราอาจจะผิดพลาดในชีวิตกันได้แต่ว่าในใจของทีมงานทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าเรายังให้โอกาสเขาอยู่เพราะในการทำงานจริงน้องไม่เคยเลวร้ายไม่เคยทำอะไรที่ไม่ดีกับโปรเจกต์นะครับดังนั้นเนี่ยพอเนี้ยทุกอย่างมันคลี่คลายแล้วรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนให้กำลังใจน้องๆรวมถึงน้องกัปตันว่าโอเคให้ไปในโปรเจกต์นี้ให้ประสบความสำเร็จมากกว่าทั่วไปเขามีฟีดแบ็กจริงจริงเอาตัวนะแฟนคลับจะมีฟีดแบ็กในมุมที่ว่าเอ้ยไม่อยากให้ทิ้งน้องนะอยากให้ดูแลน้องอยากให้แบบอะไรประมาณเนี้ยคือใช่อันนี้คือตรงๆคือรู้สึกว่าเขามีคนที่รักเยอะแล้วครับก็รู้สึกอยากขอบคุณแฟนคลับเหล่านี้ด้วยที่เป็นกำลังใจให้กับน้องแต่ว่าในเชิงของทีมงานก็คือบอกเลยว่าเราตั้งใจทำงานอย่างนี้อย่างเต็มที่แล้วก็ให้กำลังใจคือเมื่อเรื่องมันผ่านไปแล้วครับก็ลืมไปซะทำงานกันดีกว่า
ครับฝากโปรเจกต์แบบนี้กันครับครับก็จริงๆโปรเจกต์นายไปนายเนี่ยเริ่มต้นด้วยละครเรื่องเลือดข้นคนจางนะครับเป็นละครสล็อตเวลาใหม่ของช่องวันครับเริ่มวันแรกคือศุกร์ที่14กันยายนนี้ครับเวลา 20:45 ครับวันเสาร์เวลาไม่เหมือนกันนะครับวันเสาร์เวลา 20:10 ครับก็ฝากนะครับเป็นละครเรื่องแรกของผมแล้วก็เป็นสล็อตเวลาใหม่ของช่องวันแล้วก็เป็นผลงานเรื่องแรกๆของน้องนายไปนายทุกคนแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่สำคัญมากสำหรับตัวผมแล้วก็ตัวพี่วุฒิเองเลยก็คือว่าเราได้ร่วมงานกับนักแสดงรุ่นใหญ่หลากหลายท่านที่ผมไม่มั่นใจเลยว่าผมจะมีโอกาสได้ทำสิ่งนี้หรือเปล่าก็เลยใส่มันเต็มที่มาครับฝากด้วยครับ